าตรการแก้ปัญหาฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ของภาครัฐในขณะนี้กำลังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกว่านี่เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดและเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอีกทั้งยังเป็นมาตรการที่ไม่มีประสิทธิภาพเช่นการฉีดน้ำลดฝุ่นซึ่งไม่ต่างจากเสียงสะท้อนของนักวิชาการการฉีดน้ำเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ช่วยจับฝุ่น PM 2.5 นะครับเพราะว่าจริงอยู่มันจับฝุ่นได้ก็คือจับฝุ่นขนาด PM 10ครับขอประทานโทษ PM 10นะครับก็คือเป็นฝุ่นขนาดที่ออกมาจากไซต์ของการก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นกับตัว PM 2.5 จริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีประสิทธิผลเลยนะครับการฉีดน้ำให้มีประสิทธิผลกับ PM 2.5 เนี่ยต้องใช้ละอองน้ำที่มีความแรงสูงนะครับที่มีขนาดของหยดน้ำเนี่ยเล็กมากๆนะครับซึ่งเครื่องที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ส่งผลใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ภาครัฐออกมาฉีดน้ำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยจริงๆแล้วมันแทบจะไม่มีผลในทางปฏิบัติเลยอาจจะมีผลในทางจิตใจบ้างเล็กน้อยต้นตอของฝุ่น PM 2.5 มาจากหลายสาเหตุเช่นการเผาของเกษตรกรในพื้นที่โล่งการผลิตที่ไม่มีการควบคุมที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรมและการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิงรถโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลผู้อำนวยการสถาบันการขนส่งระบุว่าที่ผ่านมาความเข้มงวดเรื่องการตรวจสภาพรถยนต์และการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เคร่งครัดเท่าที่ควรเช่นการตรวจจับควันดำรวมถึงคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะในกรณีตรวจพบว่าเป็นรถที่มีควันดำเกินกว่ามาตรฐานมันเป็นภาพที่ไม่ดีเลยที่มีข่าวออกมาว่ามีการตรวจวัดแล้วตรวจเจอรถเมล์ควันดำ4 คันซึ่งประชาชนทุกคนฟังแล้วก็ไม่เชื่อนะครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่ตรวจเจอแค่4คันนะครับคือสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเนี่ยลดลงหรือของภาครัฐเนี่ยลดลงนะทำให้ประชาชนไม่มั่นใจกับวิธีการแก้ปัญหาของภาครัฐการแก้ปัญหารถที่ใช้น้ำมันดีเซลปล่อยมลพิษให้น้อยลงคงหนีไม่พ้นที่ไทยต้องขยับมาตรฐานน้ำมันและเครื่องยนต์ของรถที่เรียกว่ามาตรฐานยูโรจากยูโร4ในปัจจุบันขึ้นไปเป็นยูโร5หรือยูโร6เทียบเท่าประเทศในยุโรปแม้ที่ผ่านมาไทยได้ยกระดับคุณภาพน้ำมันดีเซลเป็นมาตรฐานยูโร4แต่กลับไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่เพราะมีรถดีเซลเก่าที่เครื่องยนต์ไม่มีประสิทธิภาพวิ่งอยู่เป็นจำนวนมากโดยพบว่ารถบรรทุกและรถโดยสารของไทยที่ส่วนใหญ่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นรถเก่าที่มีอายุมากกว่า7 ปีขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนถึง71%ของรถบรรทุกและรถโดยสารทั้งหมดส่วนกรุงเทพมีสัดส่วน56%ล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอได้เร่งรัดให้มีการบังคับใช้มาตรฐานการระบายสารมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ให้เร็วขึ้นโดยเตรียมกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ผลิตรถยนต์ใหม่ในประเทศต้องผ่านมาตรฐานขั้นต่ำยูโร5ภายใน 1-2 ปีและกำหนดให้โครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนต้องผลิตรถยนต์ที่ผ่านมาตรฐานยูโร6ทุกค่ายต้องเรียนว่ามีรถแบบนี้กันหมดเพียงแต่ว่าจะทำหรือไม่เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีเรามีรถที่เป็นรถยูโร5และยูโร6ในตลาดอยู่171โมเดลแล้วก็จากรถทั้งหมดประมาณ700โมเดลนะครับซึ่งก็ถ้าผู้ประกอบการรายใดที่ทำออกมาแล้วจะขายรถเนี่ยก็จะมีอีโคสติ๊กเกอร์ที่เป็นตัวบอกอยู่ว่ารถคันนั้นเป็นยูโร5หรือยูโร6ซึ่งจะปล่อยฝุ่นน้อยลงกว่ารถมาตรฐานบังคับตอนนี้ที่เป็นยูโร4เนี่ย5เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผู้บริโภคนี่สามารถเลือกได้เลยนางสาวนันทิกาทางสุภาณิชย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวว่าได้เรียกผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันในประเทศ6แห่งมาหารือถึงความเป็นไปได้ในการเร่งรัดให้ปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมันให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร5ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน5 ปีซึ่งกลุ่มโรงกลั่นมองว่าในทางเทคนิคยังมีผลกระทบและต้องการให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนนอกเหนือจากต้นทุนดำเนินการที่คาดว่าต้องใช้กว่า 35,000 ล้านบาทนายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ให้ข้อมูลว่าการผลิตรถยนต์มาตรฐานยูโร5มีอยู่แล้วซึ่งจำหน่ายในยุโรปส่วนในไทยตามแผนคืออีก5ปีจึงจะมีน้ำมันสำหรับยูโร5ออกมาดังนั้นแม้ค่ายรถยนต์ผลิตรถมาตรฐานยูโร5ออกมาแต่ไม่มีน้ำมันก็เป็นปัญหาอยู่ดีแต่หากจะเร่งรัดให้ใช้รถยูโร5ก็ต้องให้เวลาผู้ผลิตชิ้นส่วนเตรียมตัวอย่างน้อย2 ปีนันทินีรายละเอียดข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน